ขอบคุณโจโจบาร์นะครับที่รวบรวมกันมาสนุกสนานกับเรานะครับอีกกลุ่มนึงที่ปกติเราจะเคยเห็นการรวมกลุ่มกันของรถรุ่นเดียวกันหรือรถสีเดียวกันนะครับหรือคนที่แต่งรถในสไตล์เดียวกันอันนี้เป็นการรวมจากอู่ของอู่สีรถนะครับเป็นอู่ของ We Love Asset Car นะครับ Asset Color Car นะครับก็เป็นอู่สีครับที่ทำสีเจ็บๆแรงๆนะครับใครไม่เคยเห็นรถที่ทำสีได้เจ็บแสบขนาดนี้ไปดูขับนี่ครับรับรองว่าสีเจ็บทุกคันจริงชื่อสองนะครับคุณต่องครับบอกจุดประสงค์ของกลุ่มลักษณะของกลุ่มว่าทำไมถึงมารวมตัวกันได้ครับจริงๆแล้วกลุ่มนี้มีหลายขับคาขับเป็นขับที่รวมกันคือจริงๆแล้วก็คือคนที่ผ่านการทำของกลุ่มแอสเซทคาเลอร์นี่แหละจริงๆน่าจะมีทั้งแซดมีทั้งยาริสมีทั้ง FB Honda มีทั้งหมดหลายกลุ่มแล้วก็รวมตัวกันมาโชว์รถกันเมาส์กันว่าเฮ้ยใครทำสีที่เหนือกันหรือว่าสิ่งเป็นต้นแต่งใครที่เหนือกันนะครับก็คือประมาณว่าจริงๆแอสเซทก็คือชื่อแอสเซทเนี่ยเป็นปู่ของนัดแจมก็คือนัดแจมให้อยู่ในวงการก็จะรู้จักชื่อนัดแจมดีแล้วคราวนี้ด้วยความว่าคือกลุ่มคนที่ทำรถกับปู่นัดแจมเพราะฉะนั้นก็คือมันรวมกันเป็นกลุ่ม V Love Asset Car Color แล้วช่องทางการติดต่อของกลุ่มจริงๆแล้วคนที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่ม V Love Asset Car Color ได้เนี่ยก็คืออย่างน้อยต้องผ่านการโมดิฟายการแต่งกระโอก่อนถึงจะเข้ากลุ่มได้นะครับก็เว็บไซต์เฟซบุ๊กกับคอมแสลช Asset Car Color เลยผมก็ไม่ได้ทำแบบอู่นี้ครับยังไม่ได้เป็นเรื่องทำอะไรเลยแต่ผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะโอเคเลยอ่ะเอายกให้ใช่ไหมยกให้เดี๋ยวเรามาคุยกันแจ่มเจ้าของอู่กันดีกว่าไอ้ในหน้าตัวเลยค่ะครับผมนักแจ่มครับสวัสดีครับครับก็คือเป็นนักแจ่มเจ้าของอู่แอสเซทคาร์เวลเลอร์ที่ไหนครับอยู่สงขลาตอนเมืองครับเป็นไงพี่ความรู้สึกแบบว่ามีน้องๆที่เหมือนเป็นแฟนคลับเราใช่ไหมเยอะมากตื่นใจค่ะส่วนมากที่เข้าไปลองเนี่ยมันชอบอะไรบ้างคะที่หัวที่แบบสีครับทุกอย่างเลยสีต้องยอมต้องร่างคือผมต้องยอมคือสีเนี่ยเป็นสีที่แบบว่าทางอู่ผสมเฉพาะเลยไหมก็จริงๆครับผสมครับอาจจะมีบางตัวเช่นสีส้มเนี่ยสีส้มโอ้ก็จะเป็นสีนำเข้าจากเยอรมันสีเบอร์แต่ถ้าเป็นสีแบบลูกค้าไม่อยากได้ที่เหมือนใครเนี่ยก็จะผสมขึ้นมาใหม่ผสมอย่างเงี้ยชมพูผสมม่วงผสมใหม่ก็โดนตามอยู่เรื่อยเราต้องพยายามพัฒนาไปเรื่อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนแนวคือพยายามนำเสนอสิ่งใหม่นำเสนอตัวสีใหม่ๆที่มีลักษณะลูกเล่นใหม่ๆออกมาแตกต่างออกไปจากตลาดตอนนี้ก็เลยทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอู่ Asset Car Color ขึ้นมาทำให้มีลูกค้าที่แบบว่าชอบความแตกต่างเป็นตัวของตัวเองสีมันเฉพาะเป็นของตามเจ้าของรถแบบว่าอยากได้แบบไหนก็ขับมาแล้วรู้เลยว่ารถใครแต่จริงๆนะขับอยู่บนท้องถนนเนี่ยเราก็รู้นะแล้วก็รู้ว่ามาจากอู่ไหนเราก็รู้เลยว่ามาจากอู่ไหนพอเดาได้เลยอ่ะ
วันนี้เราอยู่กับกลุ่ม We Love Asset Car Color ค่ะเป๊ะไหมสีสันวันนี้ฉูดฉาดจริงๆเลยหนูชอบแบบว่าเหมือนลูกกวาดอะไรลูกกวาดเดินไปกวาดอยากจะได้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้นี้กระแทกรถพี่เขารู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้เจอเจ้าของรถดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะแนะนำตัวกันสักหน่อยดีกว่าค่ะชื่อออฟครับชื่อพี่ออฟมีฉายาในกลุ่มหรือเปล่ามีครับเมื่อกี้นี้ได้ยินว่าออฟอะไรนะออฟอะไรนะออฟออฟอะไรนะคะออฟอะไรนะคะโอ้โหชัดเจนฉายานี้ได้มาแต่ใดออฟหืนก็ผมต้องไม่ต้องถามแล้วจริงมันเป็นภาพลวงตาครับใช่เปล่าคือภาพลวงตาสวยงามอยู่ในใจครับมาพูดถึงตัวรถกันบ้างดีกว่าเราเดี๋ยวเราออฟหืนเดี๋ยวเราคุยกันยาวนะคุณออฟใช้รถเป็นรุ่นอะไรปีอะไรครับเป็นรถยาริสนะครับไทยเวอร์ชันปีiS version ก็คือเป็นตัวนำเข้าสุดท้ายล่าสุดเป็นตัวที่ผลิตในประเทศไทยครับอ๋อแต่เป็นโฉมในประเทศไทยค่ะแล้วมีทำอะไรไปบ้างครับถ้าเป็นภายนอกก็จะมีฝากระโปรงค่ะคงจะเป็นฝากระโปรงเก่าฝากระโปรงล้อค่ะล้อ D37ครับก็จัดพิกเมนต์ให้มันดูดีค่ะครับแล้วก็มีแล้วก็ล่าสองที่หนังสีสีจะเป็นสีแดงแก้วครับค่ะก็คือทางสีเนี่ยแน่นอนว่าเราอยู่กลุ่มนี้เราก็ต้องทำที่ Access Car Color ใช่ไหมแล้วนึกยังไงถึงชอบยาริสมีแรงบันดาลใจอะไรไหมยาริสเนี่ยเล็กกับพาร์ทครับชอบคู่ไหนชอบคู่ไหนแล้วอีกเรื่องคือตัววินดี้วินดี้อันนี้เครื่องได้ทำอะไรมาหรือป้องหรือเปล่าคะเครื่องไม่ครับอ๋อก็เหมือนแต่งแบบเน้นภายนอกเน้นสีสันสเต็ปบ้านอ๋อสเต็ปบ้านๆแอร์เย็นเพียงเพราะสีสวยเบาะนิ่มโอ้พี่เซนด้วยอ่ะชอบตรงคำว่าเบาะนิ่มอ่ะเบาะนิ่มจับพิมพ์ใสไปหน่อยนะเขาไม่ได้เน้นทำอะไรเหมือนที่ต้นนี่ว่าเอาเหรอเป็นคนเปิดเผยครับอ๋อเป็นคนเปิดเผยถึงไม่ฉายาโยนเนี่ยอะไรนะอัพหื่นโอเคก็รถคันแรกก็เป็นรถของคุณอ๊อฟซึ่งจริงๆคุณอ๊อฟก็คืออยู่นะครับมะอ๋อเขาเคยมาแล้วแหละค่ะถ้าขึ้นดูในเฟซผมมีรูปคู่กันด้วยเอาลูกเขาไปด้วยแล้วทำไมพี่ไม่ได้ออกอากาศอะรถพี่อะอ๋อวันนั้นรถมันสวยๆเยอะไงอ๋อก็เลยต้องแบ่งๆกันไปอ๋อมีสวยกว่านี้แต่วันนี้คงหลังอะไรในใจดันไม่มีใช่ไหมสองคนมีไม่มีอ๋อกอดคอรักกันดีนะรักกันดีครับเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงอาทิตย์มาไงก็เลยบอกว่าแบบว่าตัดเทปออกทำไมอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็มีความหลังอะไรในใจกันหรือเปล่าหนักบัตรมูดด้วยอ่ะน่าสงสารอ่ะพี่ต้นโดนแม่ค่ะเราอยากจะมีอะไรฝากไหมก็เป็นกลุ่มแอสเซทคาร์เลอร์เป็นวีแล้วเป็นแอสเซทคาร์เลอร์ก็สีสันก็เดี๋ยวจะเห็นในตรงการที่สีสันแบบสวยงามก็เดี๋ยวติดตามในเฟซบุ๊กได้กันเหตุในอะไรอย่างนี้ได้ได้โอเคค่ะเราไปดูขั้นต่อไปกันเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับ We Love Asset Car Color ครั้งที่3ใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะพ่อครับผมพี่ออฟนะครับพี่ออฟใช้รถรุ่นอะไรมีอะไรโตโยต้ายาริสครับปลายปี2011ปลายปี2011ครับก่อนเป็น RS รุ่นสุดท้ายใช่ก่อนเป็น RS ค่ะก็เรียกว่ายาริสคันสีขาวอันนี้คือสีเดิมๆมาดูดีกว่าว่าแต่งอะไรไปบ้างก็ภายนอกก็แต่งผมเป็นอาเล็กซ์ปีหนึ่งสองเอท่าสี่
ก็มีลิ้นหน้าคาร์บอนเนื้อสีลิ้นหลังเป็นสีกันก็มีกระจกขาวแฝดกระจกขาวสีแฝดแล้วล้อล้อทีสามเจ็ดช่วงล่างช่วงล่างเป็นสับซิลเวอร์เบรกหน้าเป็นเหล็กเป็นการครับเป็นดิฟไหมเป็นดำเดิมอ๋อเป็นดำเดิมเพราะจริงๆยาลิฟบอดี้นี้เดิมเป็นดำอยู่แล้วเนาะถ้าจะเปลี่ยนเป็นดิฟต้องยกแอร์หลังใช่แล้วเครื่องเห็นท่อเลื้อยไปเลื้อยมาเต็มเลยใช่อันนี้มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างข้างในตัวนี้เป็นหนึ่งเอ็นแซดเดิมแซดโตหนึ่งเอ็นแซดคือเป็นเครื่องสแตนดาร์ดโรงงานบอดี้ของไทยเราเองตั้งที่โปรของแซดเน้นขยับก็ว่ามีแก๊สแบบนี้ด้วยติดเทอร์โบเน้นแรงด้วยเน้นประหยัดด้วยเอาให้ครบเลยเนาะแล้วภายในครับภายในก็มีเบาะเซ็กซี่ซีทบายทำไมครับพี่โอเคบายพี่เน้นมาว่าแต่งมาเต็มเลยอ่ะเต็มเป็นสเต็ปใช่แต่งมาเต็มเลยตั้งแต่แบบว่าลิ้นข้างในข้างหน้าเครื่องทุกอย่างเลยเรียกว่าครบเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้แรงมากไหมพี่200ไปบ่าย200อันนี้แรงแล้วบอก200ไปบ่ายก็เร็วแค่ด้วยยกยังไม่ยกไม่ยกไม่ยกก็คือ200ไปนี่อีกทั้งหมดต้องมีอีก200ไม่พอถนนไม่พอถนนไม่พอพี่แกแล้วทำไมอ่ะติดเทอร์โบทำไมถึงติดแก๊สได้ก็ไม่ไม่ดับที่บอกไม่ไม่ดับเพราะมันใช้งานทุกวันต้องมีปัญหาอะไรไหมคะเวลาที่เราติดเทอร์โบแล้วมาติดแก๊สเราก็ใช้รถทุกวันใช้รถหนักๆอย่างเงี้ยไม่มีนะครับใช้ทุกวันที่มีใช้มาปีกว่าๆไม่มีปัญหาแต่จริงเขาบอกว่าแก๊สออกเทนมันสูงกว่าน้ำมันใช่ครับเพราะฉะนั้นมันทำให้เครื่องวิ่งได้ดีกว่าอาจจะมีความร้อนขึ้นจากระบบปิดที่ตึงแต่ไม่เยอะก็คือมันอยู่ที่คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะจูนระบบยังไงให้มันได้นิ่งที่สุดเพราะปัญหาของรถเทอร์โบที่เป็นรถจับสแตนดาร์ดมาติดเทอร์โบคือมันจุกจิกถ้ามันไม่จบมันก็ยาวใช่ไหมใช้กล่องแล้วก็เทปผมไม่ต้องจูนก่อนอ๋อค่ะกล่องแล้วก็เทปราคาสูงไงแล้วก็มันฉลาด